ันนี้ให้ดูภาพตอนเช้าๆกันก่อนค่ะที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับคณะสงฆ์แล้วก็ประชาชนร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชารอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อที่จะสืบสานพุทธศาสนาท่ามกลางฝนที่ตกลงมาโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็มีประชาชนมาร่วมเวียนเทียนกันเป็นจำนวนมากเช่นกันขณะที่วัดราชบูรณะอำเภอเมืองพิษณุโลกพระสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะที่วิหารหลวงพ่อทองดำก่อนที่จะประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชารอบวิหารหลวงพ่อทองดำและพระมหาเจดีย์700ปีขณะเดินเวียนเทียนพระภิกษุสงฆ์สามเณรมีการสวดมนต์ตามบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะขยับต่อมาค่ะมาดูที่จังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยที่นี่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็ประชาชนร่วมกันประกอบพิธีฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนรอบพระปรางค์5ยอดซึ่งบรรจุพระบรมราชสารีริกธาตุเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาณวัดมหาธาตุวรวิหารที่อำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะซึ่งในปีนี้ประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมฟังแล้วก็ฟังธรรมเวียนเทียนแล้วก็ไหว้พระขอพรต่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้วยค่ะลงใต้ไปที่เบตงจังหวัดยะลากันหน่อยนะครับคุณผู้ชมมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเช่นเดียวกันจุดนี้คือที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงนะครับในอำเภอเบตงแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาครับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่างพาลูกหลานและผู้สูงอายุมาร่วมเวียนเทียนรอบโบสถ์เดินจงกรมและภาวนาคาถาพร้อมกันท่องอิติปิโสไปจนจบครบ3รอบเพื่อให้จิตใจมีสมาธิแสดงตนเป็นพุทธมามกะท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่บึงกาฬครับประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันเข้าวัดฟังพระธรรมเทศนาทำวัดเย็นและจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบศาลาการประเรียนภายในวัดสามัคคีอุปถัมภ์ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬและแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาภายใต้สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำปี2565เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับส่วนบรรยากาศการเข้าวัดทําบุญในเขตเมืองพัทยาค่ะอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบว่าพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติก็มีค่ะทยอยเข้าทํากิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนากันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงศาสนสถานใจกลางย่านธุรกิจพัทยาใต้ค่ะชาวไทยพุทธในพื้นที่เนี่ยต่างนำครอบครัวแล้วก็บุตรหลานรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมกันเวียนเทียนกันเป็นจำนวนมากกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะแม้ว่าตอนนี้จะมีการผ่อนคลายมาตรการนะครับเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยสวมตามความสมัครใจแต่เท่าที่สังเกตหลายๆพื้นที่ที่มีการไปเวียนเทียนกันแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งแต่คนอยู่รวมกันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะสังเกตว่าพุทธศาสนิกชนและประชาชนยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้สถานการณ์มันอาจจะมีแนวโน้มเรื่องของการระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้หลายคนนั้นมีความกังวลนะครับดังนั้นกิจกรรมในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปตามความเชื่อของหลักศาสนานะครับแต่สิ่งที่สามารถทำได้ก็คือการป้องกันตนเองลักษณะแบบนี้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างน้อยเป็นการลดโอกาสในการที่จะรับเชื้อมาหรือว่ารับเชื้อมาแล้วไปแพร่ต่อให้กับคนในบ้านได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะรวมถึงวันนี้เช้าวันนี้หลายๆพื้นที่เองมีการทำบุญกันนะคะทำบุญในตอนเช้าถ้าหากบางพื้นที่เองเวลาทำบุญเสร็จจะมีการนำอาหารมาแจกญาติโยมหรือบางคนมีการตั้งวงเพื่อที่จะรับประทานอาหารกันสาธารณสุขเองก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารรวมกันควรที่จะใช้ช้อนกลางหรือควรที่จะตักใส่ถุงแยกกลับไปรับประทานที่บ้าน